การสร้างพระพุทธรูปเป็นศิลปกรรมแขนงหนึ่งที่มีศรัทธาเป็นแดนเกิดมีฝีมือเชิงช่างเป็นปัจจัยและมีจินตนาการความสร้างสรรค์เป็นพลังศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างพระพุทธรูปจึงไม่เคยหยุดนิ่งหากงอกงามผลิยอดใหม่ตามวันเวลาเกิดเป็นพระพุทธรูปที่มีรูปแบบและเรื่องราวใหม่ๆซึ่งบางครั้งนำมาซึ่งคำถามหรือเสียงวิพากษ์และบางคราวก็สร้างความปิติชื่นชมพระพุทธรูปที่เรียบง่ายลดทอนเส้นสายลวดลายองค์ประกอบจนเหลือแต่ปริมาตรที่อ่อนโยนสงบนิ่งสะท้อนสภาวธรรมแห่งพุทธะที่รู้แจ้งเบิกบานสถิตเหนือกิเลสราคะและความวุ่นวายสับสนแห่งสังสารวัฏในห้วงมหันต์เช่นเดียวกับประติมากรนิรนามแห่งอดีตสมัยนับพันปีก่อนที่ต่างก็เคยรังสรรค์พระพุทธปฏิมาหลากรูปลักษณ์หลายอิริยาบถเพื่อถ่ายทอดอุดมคติของพระปัญญาและพระเมตตาแห่งพระบรมศาสดาที่อุทิศพระองค์เพื่อแสวงหาหนทางสว่างนำมาถ่ายทอดชี้ทางชีวิตด้วยน้ำพระทัยบริสุทธิ์พุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของพระกรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าการสร้างพุทธรูปเนี่ยมันจึงเป็นพุทธานุสตินะครับที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยโน้มนำมาสู่สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นความนึกคิดที่เป็นมงคลนะฮะอย่างน้อยมันก็ทำให้ความพ้นทุกข์ในช่วงนี้หมดไปแล้วศาสนาอื่นใดก็ตามเขาก็จะมีสิ่งยึดถือแต่เราเอารูปแบบของพุทธรูปเป็นหลักเมื่อยึดถือตรงนี้พุทธรูปก็มาจากพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแต่คิดว่าก็ต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งแทนก็คือรูปพุทธรูปเพราะพุทธรูปจะทำยังไงเมื่อปั้นแล้วคนที่เห็นเนี่ยก็เกิดความศรัทธาขึ้นการสร้างพุทธรูปหรือพุทธศิลป์ต่างๆเนี่ยให้มีความงดงามก็คือเป็นวิธีการที่จะทำให้คนทั่วๆไปหรือพุทธศาสนิกชนเข้าใจธรรมะในขั้นต้นเบื้องต้นซะก่อนคือให้มีความประทับใจในองค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าซะก่อนนะครับเมื่อ เห็นพระพุทธรูปมีความงดงามมีศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วก็จะศึกษาธรรมะหรือฟังธรรมต่อไปมองกันอย่างผิวเผินพระพุทธรูปแต่ละองค์เป็นที่ศรัทธานับถือกราบไหว้บูชามีมูลค่าและเป็นที่ปรารถนาจะได้ครอบครองมากน้อยแตกต่างกันไปด้วยเหตุและปัจจัยมากมายหากเมื่อพิเคราะห์อย่างท่วนทีให้พ้นไปจากสมมุติต่างๆแล้วคุณค่าที่แท้แห่งองค์พระปฏิมาย่อมมีอยู่เต็มเปี่ยมเสมอกันไม่ว่าพระพุทธรูปแต่ละองค์จะถูกรังสรรค์ขึ้นจากวัสดุใดด้วยวิธีการใดให้มีรูปลักษณ์เช่นไรในยุคสมัยใดก็ตามเพราะถึงที่สุดแล้วนี่คือปูชนียวัตถุแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เตือนให้เราก้าวเดินตามบรมธรรมของพระองค์สู่ความปิติผาสุกนิรันดร์